สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามออสซี่ในออสเตรเลียนะคะซึ่งเป็นคนไทยที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมลเบิร์นเป็นชีวิตเรียบง่ายนะคะคลิปนี้จะพาไปเที่ยวกันที่เมืองพอยคุกซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียเป็นชานเมืองค่ะซึ่งในเขตแถบนี้ผู้คนที่ออกไปทำงานในเมืองเมลเบิร์นนะคะนิยมจะมาเช่าบ้านหรือว่าซื้อบ้านอยู่ในแถบนี้นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ดูเป็นธรรมชาติก็เคยไป2ครั้งที่สถานที่แถบพอยคุกนะคะก็รู้สึกชอบเหมือนกันค่ะบ้านของผู้คนหรือว่ารูปทรงของตึกจะเป็นชั้นเดียวดูไม่เกะกะสายตานะคะได้มองเห็นธรรมชาติสองข้างทางร่มรื่นซึ่งวันที่ไปก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นเมฆหมอกเยอะเพราะว่าเริ่มจะเข้าสู่หน้าหนาวบ้านเมืองชานเมืองแถบนี้ก็จะมีห้างสรรพสินค้าวันที่ไปก็แฟนก็ไปทำงานก็ติดตามไปด้วยเดินดูรอบๆแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะซึ่งก็จะมีร้านอาหารทุกชาติเหมือนกันค่ะคล้ายๆเป็นอำเภอเล็กๆแต่ก็มีความทันสมัยดูสะอาดสะอ้านมีต้นไม้เยอะมากขนาดห้างสรรพสินค้าหน้าห้างต้นไม้เยอะหลังห้างลูกเขียวจะอุ้มไปหมดค่ะเพลินตาดีสถานที่ที่อยู่เบื้องหน้านะคะก็เป็นบ้านของผู้คนส่วนมากจะเป็นบ้านชั้นเดียวก็ได้อ่านผ่านเน็ตเหมือนกันว่าสถานที่แห่งนี้อสังหาริมทรัพย์เฟื่องฟูมากผู้คนนิยมจะมาหาซื้อบ้านกันแถบนี้นะคะก็ดูชมบรรยากาศครึ้มๆไปด้วยนะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะวันไหนที่ไปนอกเมืองก็จะถ่ายรูปสวยๆมาให้ดูกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ